คุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาลักเที่ยวกินวายเหรอสังคมวายติดเหล้ามีมือที่3กีดกันการเจอลูกลามถึงประเด็นยืมเงินจะต้องใช้หนี้แทนอีกแล้วจ้านั่นวันนี้พี่หนุ่มจะไม่ทนพร้อมเปิดหลักฐานเด็ดอดีตภรรยาอ้างติดโควิดเพื่อยืมเงินแฟนคลับวายแล้วติดจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วอดีตภรรยายังชิงขอโทษมาแล้วนะจ้าแล้วพี่หนุ่มจะเอายังไงต่อกันดีเดี๋ยวทีเนี้ยเคลียร์จบครบทุกประเด็นร้อนที่นี่ที่แรกที่หลายคนอยากรู้ขอต้อนรับหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โชว์ยินดีต้อนรับคุณหนุ่มสอนรามสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับจะบอกว่าพวกเราดีใจมากซึ่งตั้งแต่มีเรื่องกันมามหากับอดีตภรรยาของคุณเนี่ยคุณหนุ่มไม่เคยออกที่ไหนเลยแต่วันนี้มาที่คุยแซ่บโชว์ผมบอกแล้วครับผมเป็นแฟนรายการคุณยังไงก็ต้องรายการคุณอยู่งั้นวันนี้ขอเคลียร์นะคือจะบอกว่าทุกคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ทีมงานและทางบ้านเขาอยากรู้มากๆเพราะฉะนั้นแต่ละประเด็นจัดไปครับอย่างแรกเลยที่เขาบอกว่าไลฟ์แรกของอดีตภรรยาคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณหนุ่มไม่ให้เจอลูกจริงไหมก็10เดือนไม่ยอมไม่เจอลูกเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ว่าตั้งแต่เราแยกทางกันนะครับผมเนี่ยให้พบลูกเนี่ยเดือนละ2ครั้งโดยผมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยเป็นคนประสานงานในการพบลูกทุกครั้งเพราะว่าบางทีผมถ่ายละครหรือว่าผมทำงานอย่างอื่นผมอาจจะไม่สะดวกก็เลยมอบหมายให้กับที่ปรึกษาทางกฎหมายคราวนี้อย่างที่เคยมาออกคุยแซ่บโชว์เราไปเจอกันที่ร้านอาหารที่เราเคยทานกันเป็นประจำนะครับพอครั้งที่2คุณติ๊กก็ไปร้องมูลนิธิจำได้ว่าวันนั้นหนิงเคยมาเป็นพิธีกรใช่ไหมที่พีเคใช่พีเคไปร้องทางมูลนิธิผมก็ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยไปดูที่มูลนิธิปรากฏว่าสถานที่ก็ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่คุณติ๊กก็ให้คนที่มูลนิธิไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้องสิทธิสตรีและเด็กผมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยก็ไปดูสถานที่ก็เห็นว่าสถานที่มันสะอาดสะอ้านก็เลือกตามความประสงค์ของคุณติ๊กก็เลยเอาวีจิไปเจอติ๊กที่นั่นพอไปได้1ครั้งครั้งที่2คุณติ๊กก็ไม่พอใจสถานที่ไม่พอใจสถานที่อีกก็บอกว่าขอกลับมาเจอที่ร้านอาหารเหมือนเดิมได้ไหมผมก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรผมก็พามาเจอที่ร้านอาหารเดิมที่เรากินกันใกล้บ้านปรากฏว่าคุณติ๊กก็พาต้องบอกว่าเป็นบุคคลภายนอกเนาะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เขาก็มาบอกผมว่าต่อไปไม่ให้เจอที่ร้านอาหารละก็ให้ไปนอนที่ห้องติ๊กเลยผมก็เรียนผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนั้นว่าผมไม่รู้จักท่านอ่ะแล้วผมก็มีสิทธิ์ในการที่ดูแลลูกแล้วแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมานั่งคุยกับท่านทำไมเพราะว่าผมมีหน้าที่เอาลูกมาเชิญแม่แล้วผมก็ได้บอกคุณติ๊กว่าผมไม่มีความประสงค์ที่อยากจะให้บุคคลภายนอกเนี่ยมาพบลูกที่ผมพาลูกมาให้เนี่ยเพื่อให้คุณติ๊กมีเวลาอยู่กับลูกคราวนี้ก็ครั้งต่อมารู้สึกว่าคุณติ๊กจะไม่สบายก็เลยสัปดาห์ที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาก็แจ้งผ่านที่ปรึกษาทางกฎหมายมาว่าเขาไม่สบายนะเขาขออนุญาตเสาร์นี้ไม่เจอนะครับก็ไปเจออีกเสาร์นึงคราวนี้ก็อีกเสาร์นึงก็มาเจอก็ใกล้ๆจะวาเลนไทน์คุณติ๊กก็ไปเอาดอกไม้ไปโรยที่ไปโรยทั้งชั้นนะฮะทั้งชั้นของร้านอาหารนะครับครับแล้วก็มาโรยที่รถตู้ผมครับผมก็แค่บอกว่ามันสิ้นเปลืองไหมคือเด็กมันอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เข้าใจความเป็นแม่ว่าเขาอาจจะอยากจะฉลองวันเลนไทน์กับลูกอ่ะครับเขาให้คำตอบมาอย่างนั้นนะฮะคราวนี้เราก็เลยคราวนี้ที่ปรึกษากฎหมายผมเนี่ยกับผมก็มานั่งคุยกันว่าเอ้ยมันน่าจะให้เขาเจอกันมากขึ้นเนาะเพราะว่าผมก็เห็นว่าวีจิก็ดีใจก็
ติ๊กเองก็รู้สึกดูดีเวลาอยู่กับลูกก็ขออนุญาตเพิ่มคุยกับคุณติ๊กว่าจากเดือนละ2ครั้งเป็นเดือนละ4ครั้งก็เป็นสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งทุกวันเสาร์แต่ที่เจอเปลี่ยนละคือจะให้เจอที่คอนโดของผมคือของคุณย่าที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่คุณย่าเคยอยู่เป็นห้องหัวมุมเราก็ทำการทำความสะอาดให้เรียบร้อยคิดว่าถ้าไปเจอกันที่ร้านอาหารเนี่ยมันอาจจะเป็นการรบกวนเขาในเรื่องของการทำธุรกิจของเขาแล้วก็ร้านเขาก็รีโนเวทด้วยก็จัดที่จัดทางไว้ให้ที่คอนโดไว้ให้เพื่อพูดง่ายๆว่าครั้งแรกมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะฮะแต่มันก็สะอาดสะอ้านแต่เพียงแต่ว่าก็บอกคุณติ๊กไว้อย่างนั้นคือเจตนาของพี่หนุ่มที่บอกว่าจะให้ไปเจอที่คอนโดเนี่ยเพื่อให้แม่ลูกเขาได้มีโอกาสทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันแล้วมีความเขาจะได้มีความเป็นส่วนตัวเขาจะได้นอนกอดกันคุณแม่เขาจะได้สอนเขาอ่านหนังสือนะฮะมีทีวีให้ดูมีสระว่ายน้ำจะสวนหย่อมอะไรก็เป็นที่เป็นทางเพราะว่าคอนโดก็เป็นของเราอยู่แล้วพอบอกคุณติ๊กเสร็จวันนั้นเนี่ยคุณติ๊กก็บอกว่าวันนี้ขออนุญาตพาลูกไปเซ็นทรัลได้ไหมผมก็ถามว่ามีตังติดตัวหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีครับเขาก็พาไปก็เป็นอย่างที่ผมสัมภาษณ์ไปว่าพอแยกกันปุ๊บก็มีคนโทรมาหาผมเลยว่าคุณติ๊กยืมสตางค์ไป 5,000 ตอนไหนตอนที่ผมออกจากร้านอาหารนะคือพอแยกกันปั๊บฮะแยกกันปั๊บคือคุณติ๊กบอกว่าจะเอาคุณอดีตภรรยาบอกว่าจะเอาคุณลูกไปเซ็นทรัลขออนุญาตพาลูกไปเซ็นทรัลแล้วคุณหนุ่มบอกว่าโอเคผมถามว่ามีตังค์มั้ยจะพาลูกไปกินไอติมอ่ะเขาบอกว่ามีมีแล้วไอ้ที่ยืมเงินนี่มาจากไหนอ่ะก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาที่เรารู้จักกันทั้งคู่เขาก็โทรมาว่าคุณเต็กยืมเมื่อกี้นี่เลยก็คุณเต็กยืมนะฮะครับผมก็คืนให้ทันทีเพราะว่าผมก็เห็นว่ามันคือพาลูกเราไปเนาะแล้วตรงนั้นพี่หนุ่มได้คุยกับคุณเต็กไหมว่าอ้าวทำไมบอกพี่มีแล้วไปยืมคนอื่นก็ผมไม่ได้ถามฮะก็ไอ้ที่มันเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะฮะว่าแบบว่าเขาให้ด้วยความบึงพอใจเขาใช้คือเขาไม่ได้ยืมนะแต่พี่คนนี้เขาให้วีจีเพราะเอ็นดูวีจีอ๋อเขาให้เขาบอกว่าให้เองคุณติ๊กเขาบอกอย่างนั้นแต่ในไลน์แชทมันขึ้นคำว่ายืมอยู่แล้ว ฮะชัดเจนอยู่แล้วแต่ในทุกๆครั้งที่พอเวลาเขาอดีตภรรยาของพี่หนุ่มมาเจอกับลูกก็คือทุกครั้งก็คือทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างก็คือแฮปปี้ราบรื่นในทุกๆครั้งก็คือเจอกันทุกๆครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมเนี่ยให้ที่ปรึกษาของกฎหมายของผมเนี่ยเป็นคนประสานคราวนี้หลังจากวันนั้นเนี่ยที่คุณติ๊กไปเซ็นทรัลผ่านไปอาทิตย์สัปดาห์ต่อมาจะเป็นวันที่20มีนาละก็เป็นวันเสาร์ซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าวันที่20เนี่ยเราจะไปหาหมอด้วยกันเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องพัฒนาการเด็กซึ่งคุณแม่เขาควรจะรับรู้ด้วยว่าวีจิเป็นยังไงบ้างซึ่งวีจิเนี่ยก็จะไปหาหมอก็คือไปเจอคุณแม่ที่คอนโดเสร็จแล้วเราก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธด้วยกันครับซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ตรงกับที่ไลฟ์แล้วว่าเอ๊ะทำไมพัฒนาการลูกทำไมช้ากว่าคนอื่นหรืออะไรยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาถึงได้ออกมาไลฟ์สองชั่วโมงเต็มๆแล้วพูดแต่ถึงเรื่องพัฒนาการลูกพี่ก็ไม่ทราบแต่คือว่าเขาต้องเรียนแบบนี้อีกว่าจากการที่เราตกลงกันแล้วเนี่ยว่าเราจะให้เจอลูกเดือนละ4ครั้งแล้วก็มาเจอที่คอนโดแต่เผอิญวันเสาร์วันที่20เนี่ยเราพาลูกไปหาหมอด้วยกันสัปดาห์ถัดมาก็จะเป็นวันเสาร์ที่27ผมเนี่ยจะพาลูกไปเที่ยวเขาใหญ่ผมก็เลยขออนุญาตให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยแจ้งคุณติ๊กว่าวันเสาร์เนี่ยไม่ว่างให้มาพบลูกวันอังคารเพราะมันหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ให้มาเจอลูกวันอังคารแทนให้แจ้งตั้งแต่วันพุธคุณติ๊กก็ออกมาไลฟ์สดมันยังไม่ใช่ไลฟ์สดคุณติ๊กก็ส่งข้อความมาวันที่27วันเสาร์วันเสาร์ที่27ว่าเขาไม่เอาลูกแล้วนะไม่ใช่เรื่องแปลกฮะเป็นเรื่องปกติแปลว่าพี่หนุ่มได้รับข้อความอะไรอย่างนี้บ่อยๆหลายครั้งแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณติ๊กไม่สบอารมณ์หรือมีอะไรทำให้เขาไม่ถูกอกถูกใจประโยคนี้จะถูกพูดอยู่เสมอทุกครั้งบ่อยๆคุณหนุ่มพูดว่าไงบอกไม่เอาแล้วเอาลูกไปอย่างเงี้ยเหรอพี่เอาลูกไปเลยหนูไม่เอาแล้วเหรอเขาพูดนี้บ่อยเหรอครับจนครั้งนี้วันที่27ที่ผมอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่า
พี่ก็ทำหน้าที่แม่ดีๆอยู่แล้วนี่พี่เอาลูกไปเลยแล้วก็หนูขอบล็อกทุกคนแล้วกันนะเขาพูดอย่างนี้ประมาณกี่ครั้งแล้วพี่พูดทุกครั้งที่เวลาที่เขาไม่สบอารมณ์แสดงว่าเขารู้จุดอ่อนของพี่ว่าถ้าเขาพูดประโยคนี้ขึ้นมามันจะทำให้พี่ต้องยอมที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่หนิงต้องบอกแบบนี้สิว่าคือวันที่27เนี่ยติ๊กเนี่ยเพิ่งจะออกมาสัมภาษณ์และให้ข้อมูลว่าเขาไม่ทราบว่าที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยเลื่อนเพราะว่าเขาบล็อกไลน์ที่ปรึกษาทางกฎหมายตกลงบูมหนิงกับพี่พีเคเข้าใจไหมในเมื่อที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ต้องเป็นคนประสานงานและเวลาที่จะเจอแต่ตัวคุณติ๊กไปบล็อกแล้วคุณติ๊กจะรู้ไหมก็เลยทำให้เขาโกรธแล้วเขาก็เลยออกมาไลฟ์ว่าเขาไม่มีโอกาสเจอลูกเพราะไปบล็อกไม่ก็เอาผมถามข้อแรกก่อนคุณเราประสานงานกันตั้งแต่ประสานงานก็ผ่านที่ประสานกฎหมายคุณจะไปบล็อกก็ทำไมใช่ส่วนข้อ2คุณบอกว่าคุณไม่เอาลูกแล้วแล้วคุณขอบล็อกทุกคนในวันที่27มีนาคมคราวนี้พอถึงวันเกิดลูก8เมษาผมก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกสิผมก็ไม่ได้พาลูกไปใส่บาตรเพราะว่าไม่กล้าพาไปข้างนอกเพราะโควิดเริ่มมาแล้วก็ฉลองกันในบ้านเงียบๆฮะคราวนี้อยู่ๆก็มีไลฟ์ของคุณติ๊กออกมาเลยล่าสุดครับซึ่งเดี๋ยวหนุ่มถามได้สิหนุ่มมารายการของเราหลายรอบแล้วแล้วต้องมาพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งมากถามจริงเหนื่อยไหมผมต้องขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยครับคือพูดเรื่องเดิมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่รู้ว่าแฟนๆจะเบื่อหรือเปล่าแต่คือว่าพี่พีเคเบื่อไหมเบื่อพี่หนิงเบื่อไหมหนิงรู้สึกเป็นห่วงหลานมากกว่าเป็นห่วงหลานคือในความรู้สึกคือผมว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องที่คาราคาซังแหละไม่เคลียร์ไม่จบแล้วเหมือนแบบกำลังจะจบก็กลับมาเริ่มให้มันเป็นปัญหาใหม่อีกครั้งหนึ่งคือพี่อ่ะต้องบอกแบบนี้พี่พีเคพี่หนุ่มจะตอบนะคือพี่หนุ่มรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งในการเจอลูกเนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงไปในทางที่ดีเลยเรามารายการนี้กี่ครั้งก็พูดอยู่แต่อย่างเนี้ยทั้งที่ผมพยายามทำดีที่สุดแล้วค่ะแต่คือมันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วถามว่าผมทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวสถานการณ์บ้านเมืองเป็นโรคระบาดแบบนี้ละครก็ไม่ได้ถ่ายคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เล่นแล้วเรื่องลูกมันก็คือออกมาไลฟ์อะไรที่คุณติ๊กทำแล้วเป็นประโยชน์แล้วดีต่อตัวคุณติ๊กทำเลยแต่อะไรที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วคุณติ๊กทำแล้วมาทำร้ายลูกกับทำร้ายผมต้องชี้แจงอ่ะถ้าอย่างนั้นชี้แจงเรื่องนี้หน่อยที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาไลฟ์บอกว่าคนอื่นเนี่ยจะกลัวพระเอกคนนี้แต่เขาไม่กลัวเขากุมความลับไว้อยู่ครับความลับอะไรไม่รู้ดิความลับอะไรอ่ะก็ทำไมเขาเอาออกมาดูไงความลับอะไรผมไม่ได้เป็นคนกุมเขานี่พี่หนุ่มคะครับอันนี้กราบขออนุญาตพี่หนุ่มเนาะที่จะต้องถามพี่หนุ่มคือเราก็ดูกันตามไลฟ์กันเนอะในไลฟ์เขาก็จะบอกว่าอ่ะบางทีพี่หนุ่มอยู่ในสังคมกินวายติดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยการที่พ่อคนนึงจะเลี้ยงลูกแล้วก็ติดเหล้าเนี่ยจะเลี้ยงลูกได้หรอเนี่ยคือสิ่งที่เป็นประเด็นที่เขาพยายามจะจี้ประเด็นนี้ครับก็เรียนแบบนี้ครับว่าเราเป็นพ่อคนแล้วอะครับเราอายุป่านี้แล้วอะอายุแล้วก็ความเป็นพ่อเนี่ยมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำอะไรดีอะไรไม่ดีผิดชอบชั่วดีรู้อยู่แล้วเนาะอันนี้เราเชื่อนะเพราะว่าอย่างสามีเราเองกับพี่หนุ่มก็รู้จักกันเมื่อก่อนก็เคยดื่มกันกินวายสังสรรค์กันแต่พอวันหนึ่งที่ลูกโตขึ้นเรื่อยๆเขาก็ค่อยๆปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อลูกอย่างดีที่สุดครับลึกกลัวโดนแฉไหมตอนนี้เขาบอกเขามีความลับแต่เขาไม่พูดใช่ไหมเขาบอกเขายังไม่พูดเขาตุ้มความลับอยู่ใช่ป่ะครับกลัวโดนแฉไหมไม่กลัวครับเพราะว่าไม่มีอะไรครับไม่ได้ทำอะไร
ทำงานแล้วกลับไปหาลูกผมก็เห็นคุณหนุ่มไม่ได้ออกไปไหนทำงานเล่นละครเต็มที่ออกไปใส่บาตรเออครับนี่ก็คือพี่หนุ่มเขางานเยอะมากเลยนะเจอเขาทุกที่เจอเขาบ่อยมากครับแล้วคือล่าสุดคือไม่ใช่แค่จะขู่หรือว่าจะแฉพี่หนุ่มอย่างเดียวเขานี่ลามไปถึงแฟนคลับเลยเออเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรคะพี่หนุ่มเรื่องแฟนคลับที่ต้องเรียนแบบนี้ครับคือผมเนี่ยลงรูปวีจิธรรมดาแล้วก็มีคือมันมีไลฟ์ของติ๊กออกมาแล้วแล้วผมก็ชี้แจงนักข่าวไปส่วนหนึ่งแล้วคราวนี้ผมก็ลงรูปวีจิเป็นปกติเขาก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจผมแล้วก็พูดเป็นในๆว่าอาจจะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมเรื่องการเงินกับคุณติ๊กแต่เขาไม่พูดชื่อนะครับเขาก็เข้ามาเป็นคอมเมนต์หนึ่งครับคราวนี้ผมก็ไปไม่รู้ยังไงใครแคปมาให้ดูก็เห็นว่ามันเป็นเพจของคุณติ๊กขึ้นว่าดำเนินคดีดำเนินคดีอดีตคืออดีตปัจจุบันคือปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยตรงไอ้ตรง photo of you ใน Instagram เราอ่ะมันก็ขึ้นโพสต์มาแบบหลายอันมากเลยที่เป็นแชทที่คุณติ๊กคุยกับแฟนคลับแล้วก็เป็นเรื่องหลักฐานการสลิปการโอนตังครับผมคือพี่หนุ่มกำลังจะบอกว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้หมายถึงว่าเพิ่งรู้ล่าสุดเพิ่งรู้ล่าสุดว่าคุณติ๊กเองรู้พร้อมทุกคนฮะไปยืมเงินแฟนคลับทางแฟนคลับแล้วก็แฟนคลับก็เอามาแชร์อย่างนี้เหรอคะไม่ครับคือแฟนคลับเขาเป็นกำลังใจให้ผมเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยครับค่ะแต่คือว่าคุณติ๊กเนี่ยไปขึ้นว่าจะดำเนินคดีเขาคือเหมือนจะไปดำเนินคดีเอาเรื่องกับคนที่เขาเลยเอาแชทเนี่ยออกมาให้ดูแล้วก็มีสลิปการยืมเงินนะครับเนี่ยเนี่ยครับสลิปการขอโทษนะครับสลิปการยืมเงินใครยืมเงินใครก็คุณติ๊กฝ่ายแฟนคลับโอนตังค์คุณติ๊กครับอ๋อเหรอครับนี่คุณหนุ่มก็เพิ่งรู้ด้วยเพิ่งทราบครับขอโทษแล้วทุกครั้งที่มันมีเรื่องเงินก็เห็นหนุ่มจ่ายคืนตลอดอันนี้จ่ายคืนด้วยไหมก็เก็บไปคืนไปเยอะแล้วไม่แต่อันนี้มาเยอะแล้วไหมอันนี้คือหมายถึงว่าเหมือนกับอดีตภรรยาของพี่หนุ่มเนี่ยคุยกับทางแฟนคลับครับแล้วก็อยู่ๆอาจจะเกิดความไม่พอใจหรืออะไรออกมาว่าอยู่ๆว่าอดีตภรรยาจะฟ้องแฟนคลับคนนี้ใช่ไหมคะก็แล้วก็เป็นเรื่องราวแท็กมาคืออันนี้แฟนคลับไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นว่าจะไปฟ้องติ๊กนี่ครับมันคืออยู่ๆติ๊กอ่านคอมเมนต์แล้วติ๊กจะไปดำเนินคดีเขาคือถ้าถามหนิงตามความเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้คือหมายถึงว่าแฟนคลับคนนึงเนี่ยมาเม้นให้กำลังใจพี่หนุ่มถูกต้องครับพอมาเม้นให้กำลังใจพี่หนุ่มเสร็จปุ๊บทำให้คุณติ๊กไม่พอใจในการที่เขามาเม้นให้กำลังใจพี่หนุ่มเขาก็เลยไปขู่แฟนคลับคนนี้ว่าจะดำเนินคดีพอไปขู่แฟนคลับคนนี้ว่าจะกำลังจะดำเนินคดีแฟนคลับคนนี้ก็เลยเอาหลักฐานที่เคยโอนเงินหลายๆอย่างเอาขึ้นมาโพสต์มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเข้าใจแล้วเราก็เลยเพิ่งรู้พี่หนุ่มก็เลยเพิ่งรู้ผมก็ได้แต่ตอบว่าพี่ต้องขอโทษด้วยแล้วพี่ก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเพิ่งจะมาทราบว่าตอนนี้แหละก็ถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเห็นบอกว่ามีอีกเรื่องนึงด้วยว่าอดีตภรรยาพี่หนุ่มอ่ะไปบอกกับพวกแฟนคลับว่าติดโควิดใช่ครับอันนี้คือเรื่องราวตอนนี้หรือว่าในอดีตครับอันนี้น่าจะเป็นตอนในอดีตนะครับก็คือว่าตอนคือผมอ่ะเห็นที่แฟนคลับเนี่ยเขาโพสต์มันมีอยู่เพจนึงที่เขาเขียนว่าเขาเป็นโควิดแล้วเขาเป็นไหมคือบ้านเราตอนนั้นที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครเป็นโควิดฮะเห็นเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาติดโควิดมาจากคุณแมทธิวก็นั่นนะสิฮะซึ่งก็จะเป็นเคสแรกๆเลยนะไม่ได้เป็นนะก็จะเป็นเคสแรกที่โควิดแล้วเขาแล้วกันที่เขาบอกว่าเขาติดได้ยังไงเท่าที่ผมอ่านเนี่ยเขาบอกว่าคุณติ๊กเขาบอกว่าเขาไปติดเขาเป็นโควิดแล้วน้องเขาก็บอกว่าจริงดิต้องดูอ่านจำไม่ได้เขาบอกว่าเขาติดจากพี่แมทธิวมาที่สนามมวยค่ายสิทธาใช่ป่ะแมทธิวเขาไปอันนี้ไม่ใช่หรอแมทธิวเขาติดจากค่ายเนี่ยอันนี้พี่เป็นเนี่ยพี่เป็นโควิดเนี่ยพี่ไปค่ายมวยสิทธามาแต่ว่าแมทธิวน้องเขาออกมาแก้นะว่าแต่พี่แมทธิวเนี่ยเขาติดที่ลุมพินีนะครับอันนั้นคือเรื่องจริงแมทธิวติดจากลุมพินีครับซึ่งผมก็ได้เรียนได้แค่ตามตรงว่าไม่มีใครเป็นโควิดครับครับก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมูลเหตุอย่างหนึ่ง
ซึ่งมันก็อาจจะทำมันก็เป็นบทสนทนาระหว่างคุณติ๊กกับแฟนคลับอะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงมันเพื่ออะไรช่วงนั้นเป็นช่วงเดียวกับที่มันมีเรื่องบัญชีหายบัตร ATM ไอ้ขายหน้ากากป่ะช่วงเดียวกันเลยป่ะช่วงเดียวกันครับเกี่ยวกันไหมผมไม่ทราบครับพี่หนุ่มคือถ้าเกิดเกี่ยวกันไหมนี่คือเกี่ยวกับผมไหมใช่ไหมผมมันเกี่ยวครับไม่แต่ไม่หมายถึงว่าทุกเรื่องที่มันถูกสร้างขึ้นมามันเกี่ยวกันไหมกับช่วงที่บอกเป็นโควิดด้วยแล้วเรื่องขายหน้ากากน่ะไม่เราก็งงว่าเขาเป็นโควิดตอนไหนเขาไม่ได้เป็นโควิดนะฮะคือตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นโควิดคือตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มเองก็ยังอยู่กับทางอดีตภรรยาที่บ้านอยู่ใช่ครับแล้วช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงที่เหมือนพี่หนุ่มพยายามที่จะทำธุรกิจอาหารขายหมาล่าขายอะไรนะถ้าท่านหนิงจำได้อ๋ออันนั้นเขาทำใช่ไหมคะครับคุณติ๊กเขาทำติ๊กเขาทำใช่ทำที่บ้านก็คือยังพยายามทำธุรกิจกันเพื่อที่จะแบบว่าสร้างรายได้กันตรงนั้นใช่ครับใช่ก็คือยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นโควิดแน่นอนครับอีกประเด็นนึงที่ต้องขออนุญาตเคลียร์จากแชทนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของมือที่3พี่หนุ่มสาเหตุจริงๆพี่หนุ่มครับที่มาทำให้เลิกรากันพี่หนุ่มเคยออกมาพูดแล้วล่ะว่ามันก็คือสาเหตุที่ไปติดในเรื่องของหนี้การพนันจนลูกหนี้เนี่ยมาตามทวงเงินที่บ้านเราจำเรื่องนั้นได้เราจำเรื่องนั้นได้แต่มันมีอีกประเด็นนึงที่เรายังไม่เคยเคลียร์กันเลยพี่คือมือที่3พี่หนุ่มยืนยันว่าไม่ประเด็นที่หนิงพูดอ่ะคือประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นที่หนิงพูดคือมือที่3ไม่ใช่ประเด็นที่หนิงพูดอ่ะคือประเด็นที่มันสำคัญที่สุดที่มันถูกต้องแล้วคือคนเนี่ยมันมาทวงหนี้หน้าบ้านแล้วคือต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าบัตร ATM ผมหายค่ะนะครับมีไปแจ้งความด้วยนะครับผมก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่องหน้ากากนะครับแต่ถ้าถามว่าผมโกรธเรื่องอะไรผมโกรธเรื่องสมบัติของลูกทองลูกยังเรื่องต่างๆที่ออกมาไลฟ์ด่าผมเนี่ยผมก็ไม่โกรธแต่ผมโกรธที่ทำไมเวลาที่ไม่สบอารมณ์หรือไม่ถูกใจเนี่ยต้องบอกว่าพี่เอาลูกไปเถอะพี่เลี้ยงเองแล้วกันพี่ไปเลี้ยงเลยนี่คือสิ่งที่มันสะเทือนใจผมมากกว่าเหมือนเป็นการประชดประชันมันไม่ใช่เรื่องประชดประชันครับมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้เกิดเพียงแค่ครั้งแรกมันเกิดเป็นประจำเลยแล้วผมบอกตรงว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ผมไม่ไหวอ่ะหนุ่มผมถามได้ไหมว่าเอาจริงในฐานะผู้ชายคุยกันเนี่ยจะทนอีกถึงเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ทนแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกแล้วพี่หนุ่มคะแล้วทุกๆครั้งที่พอเวลาเราได้สารที่เวลาอดีตภรรยาพี่หนุ่มพูดกลับมาว่าไม่เอาแล้วพี่ไปเลี้ยงลูกแล้วกันพี่ดูแลลูกแล้วกันอย่างนั้นพี่หนุ่มโต้ตอบเขากลับไปยังไงหรือว่าให้มันจบยังไงอะคะพี่พูดอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่คุณติ๊กจะทำอะไรก็ตามแล้วเกิดประโยชน์แล้วเกิดผลดีของคุณติ๊กเนี่ยคุณติ๊กทำไปเลยครับแต่สิ่งใดก็ตามที่คุณติ๊กทำแล้วเนี่ยมันทำร้ายลูกกับผมต้องออกมาชี้แจงเพราะทุกครั้งที่เขาออกมาไลฟ์เนี่ย 2-3 วันเดี๋ยวเขาก็ออกมาขอโทษมันไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรกมันเป็นคือมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยอะครับแต่คุณหนุ่มเริ่มเห็นแพทเทิร์นมาว่าอดีตภรรยาเป็นอย่างเงี้ยคือสร้างเรื่องเสร็จปุ๊บระเบิดขอโทษสร้างเรื่องระเบิดขอโทษเป็นวงเวียนอย่างงี้ครับตอนที่เริ่มคิดว่าเฮ้ยหนุ่มว่าประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่ะว่าเขาเป็นคนอย่างงี้ไม่ต้องแก้ก็ได้มันไม่ได้ดิเพราะเราเป็นพ่อคนแม่คนแล้วอะไม่อย่างนั้นผมก็อย่างที่ถามเนี้ยผมมีมือที่3หรือเปล่าคำตอบคือคำตอบเดิมเลยก็คือว่าขนาดเขาทำเรื่องขนาดนั้นนะผมยังไม่เลิกกับเขาเลยแต่ผมเลิกเพราะว่ามีคนมาทวงหนี้หน้าบ้านแล้วทำอะไรอยู่ลูกไม่ปลอดภัยแล้วจากที่สัมภาษณ์พี่หนุ่มมาหรือมีโอกาสคุยกับพี่หนุ่มในหลายๆครั้งในเรื่องนี้นะเวลาเรามองตากันนะพี่สายตาพี่จะเจ็บปวดที่สุดกับคำพูดที่คุณติ๊กพูดว่าไม่เอาลูกเมื่อกี้พี่เหมือนจะร้องไห้คือพวกเขาบอกเขาไม่เอาลูกครับ
ผมก็ต้องเลี้ยงลูกมันเหมือนสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่พยายามพี่ยังยืนยันไหมว่าพี่ยังอยากที่จะแก้ไขให้คุณติ๊กสามารถทำหน้าที่ในส่วนของแม่เฉพาะในส่วนของแม่นะคะครั้งนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ไหวเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าผมไม่ไหวไงผมไม่ไหวกับการที่ทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่ไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็ออกมาแบบนี้ทุกครั้งผมไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆแต่ถามว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผมทำไม่ว่าจะให้ลูกเจอเดือนละ2ครั้งเพิ่มขึ้นเป็น4ครั้งคุณติ๊กไปมูลนิธิผมก็ไปหน่วยงานทางภาครัฐผมก็ไปผมจัดการให้เจอ4ครั้งให้อยู่ที่คอนโดทำความสะอาดคอนโดเรโนเวทใหม่จะได้อยู่กอดลูกแต่นี่แค่ขอเลื่อนจากวันเสาร์เป็นวันอังคารแล้วก็ไล่ลูกเนี้ยไม่เอาลูกแล้วพอถึงเวลามาไลฟ์สดด่าผมสารพัดแล้วพอถึงเวลาขอโทษก็จบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณนุ่มบอกว่าณจุดเนี้ยไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเราจะทำยังไงต่อไปผมก็ก้มแล้วก้มตายเลี้ยงลูกผมนะครับแต่ว่ามันมีข้อความนะพี่หนิงมันมีข้อความนะในไลฟ์ใช่ที่เขาบอกว่าคนในวงการเลิกกันไม่มีใครมาโจมตีเอามุกไม่ดีของอดีตภรรยาออกมาพูดเพื่อให้คนอื่นมารุมด่าแม่ของลูกแบบนี้อยากให้นึกถึงลูกโตขึ้นมาเห็นข้อความจะรู้สึกยังไงข้อความนี้ความรู้สึกของพี่หนุ่มหลังจากที่ได้ยินหรือว่าเห็นนี่รู้สึกยังไงบ้างคะใครไปว่าคุณติ๊กเหรอครับผมไปไลฟ์สดว่าคุณติ๊กเหรอครับผมถามแค่นี้แล้วถ้าในมุมของพี่ณวันเนี้ยมันเหมือนแบบว่าอย่างที่พี่หนุ่มพูดพอทางอดีตภรรยาพี่หนุ่มไม่พอใจก็ออกมาพูดไลฟ์ก็เอาเรียกว่าด่าพี่เยอะมากพอสมควรครับในอนาคตมันปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกพี่ต้องเล่นโซเชียลครับแล้วถ้าเขาเห็นสิ่งเหล่านี้พี่ได้คิดไหมว่าพี่จะเตรียมให้คำตอบหรือว่าจะป้องกันความรู้สึกของเขาอย่างไรจะหยุดให้ลูกเล่นโซเชียลก็ไม่ได้ต้องเตรียมครับแต่วันนี้ยังไม่ได้เตรียมเลยครับวันนี้มันก็เข้าใจแต่วันนี้ก็คงจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดตามวัยเขาก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับเพราะว่าไอ้เรื่องทัศนคติที่เราอยากจะให้คือผมพูดตรงๆนะแม่เจอลูกเนี่ยผมก็ดีใจลูกได้เจอแม่เนี่ยผมก็ดีใจผมถ่ายละครทำงานมา6วันหรือ7วันเขาเจอกันสัปดาห์ละ1วันแม่ได้เจอลูกได้เจอแม่ก็ดีใจแต่ในเมื่อเขาพิมพ์มาว่าเขาไม่เอาลูกเขาบล็อกทุกคนแล้วจะให้ผมทำยังไงผมก็ต้องแก้ไปทีละปอกไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงพี่ถามจริงวันนี้เครียดแค่ไหนอะไรนะเครียดแค่ไหนเครียดแค่ไหนก็ไม่ได้เครียดอะไรมากอ่ะก็มาแค่อธิบายแค่นั้นเองครับเอาอย่างงี้เราให้แขกคนสำคัญของเรานี่พักสักแป๊บแล้วกันครับพี่จะบอกว่าล่าสุดวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอดีตภรรยาคุณหนุ่มเนี่ยได้ออกมาขอโทษคุณหนุ่มแล้วเรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเขาขอโทษคุณว่าเดี๋ยวสิคุณรอแป๊บนึงสักครู่เดี๋ยวก็ที่คุยแซ่บโชว์ครับใช้เวลายามบ่ายนี้กับเราที่คุยแซ่บโชว์แล้วขอบคุณยิ่งกว่าคุณหนุ่มที่วันนี้ให้เวลากับคุยแซ่บโชว์ด้วยใช่เพราะฉะนั้นขอถามต่อเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือใครที่ติดตามนะอดีตภรรยาพี่หนุ่มก็จะเห็นว่าเดี๋ยวเขาก็จะบล็อกบ้างเป็น private บ้างหรืออะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็น private แต่พอหลังจากที่พี่หนุ่มเนี่ยออกมาชี้แจงก็เห็นว่าออกมาเปิดเป็นสาธารณะอีกแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ซึ่งเดี๋ยวก็ปิดเปิดพี่หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นเรื่องปกติครับโพสต์แล้วก็ลบพอมีอะไรก็ตุ้มแล้วเดี๋ยวก็ลบอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องปกติล่าสุดเขาออกมาถ่าย YouTube ในช่อง YouTube หมาม้า VG ถ้าจำไม่ผิด อันนี้เป็นช่องตอนนั้นเป็นช่องของ VG เป็นช่องของ VG ครับซึ่งมีคนตามประมาณสักเกือบ 20,000 ล้านครับครับล่าสุดออกมาไลฟ์ขอโทษไลฟ์ขอโทษแล้วครับทางช่องทาง YouTube เพราะต้องบอกผู้ชมว่าคุณหนุ่มยังไม่รู้เมื่อกี้ผมนึกว่าเล่นมุกกับผมจริงๆแล้วคุณยังไม่ได้ดูหรอว่าออกมาขอโทษคุณน่ะผมไม่ค่อยได้ดูไลฟ์หรือดูอะไรอยู่แล้วครับผมก็ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกก็นอกจากเวลาที่มีอะไรจะมีคนแคปส่งมาให้ใช่ไหมถึงรู้
รู้บ้างไม่รู้บ้างครับแต่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้ครับหนิงเล่าสิเขาขอโทษไงบ้างก็คือเขาก็อัดรายการเนี่ยแหละมากับเพื่อนเราเรามีให้ดูเรามีดูเรามีให้ดูอ่ะไปดูเลยก็ได้ค่ะแต่โบฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าคนเรานะถ้ารู้สึกว่าผิดอ่ะต้องขอโทษต้องขอโทษจริงขอโทษจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่สอบขอโทษมันผ่านไปไม่ใช่ว่ารู้สึกผิดแต่ไม่ขอโทษใครเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองถูกเสมอตัวเองทำในสิ่งที่ผิดหรือเป็นปัญหาและเดือดร้อนให้กับคนอื่นอยู่แต่อย่างน้อยฉันภูมิใจในตัวฉันนะฉันรู้สึกขอโทษคนอื่นได้เนี่ยคือสิ่งที่ใช่มันจะนี่คือทะเลาะกันขอโทษกันเลยขอโทษกันก็จบแล้วไม่มีมาอีโก้มีอะไรแล้วพอเราดึงได้ออกทำให้แม่งเสียใจนี่หว่าเสียความรู้สึกขอโทษเช้ามาขอโทษกันจบเพราะว่าเรามองแบบนี้เหมือนกรณีเนี้ยที่เกิดขึ้นเรามองว่าหลังที่เราเกิดปัญหาไม่เข้าใจกันแล้วแต่มันต้องผ่านโซเชียลไงหลังจากนั้นเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่ได้คำพูดมันจะทำให้คนอื่นอ่ะยิ่งแย่ยิ่งดูแย่แล้วตัวเราก็แย่มันกลายเป็นว่าฟาดฟันกันไปก็ฟาดฟันกันมามันก็ดูแย่ก็เลยเนี่ยที่พูดก็เพราะว่ารักษา relationship เอาไว้ทั้งหลายๆด้านแหละนะคะเอาไว้เท่านั้นเองอยากจะขอโทษหรือขอบคุณประชาชนสังคมอะไรอย่างนี้ไหมเธอเลือกขอโทษเพราะเรารู้สึกเราผิดจริงๆเราพูดแบบนั้นไปแต่ว่าที่อยากจะขอขอบคุณเธอก่อนคำพูดมันจะทำให้คนอื่นอ่ะยิ่งแย่ยิ่งดูแย่ก็ขอโทษทั้งพี่หนุ่มแล้วก็ขอโทษทั้งแฟนค่ะขอพูดขอโทษประมาณ21ครั้งได้ผมนั่งนับอยู่คุณเป็นถูกฝ่ายได้รับคำขอโทษรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เป็นอย่างนี้ครับเป็นปกติครับพี่หนุ่มดูเหมือนชินนะนะคะแบบจากที่เราถามอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นเราคงจะมีความรู้สึกแบบนี้นะแต่พี่หนุ่มในทุกๆคำตอบพี่หนุ่มจะรู้สึกว่าก็เป็นแบบนี้ก็เป็นปกติครับเพราะมันเป็นหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะมันไม่ได้รับการปรับปรุงหรือว่าแก้ไขคือในก่อนที่จะสัมภาษณ์พี่วันนี้ก็จะมีโอกาสแบบไปนั่งดูคลิปไปอะไรหลายๆอันที่ทางอดีตภรรยาพี่หนุ่มไลฟ์เนี่ยนะคะมันก็จะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่เขียนแล้วก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มเองอ่ะเป็นบุคคลที่ต้องเลี้ยงดูวีจิเนาะแล้วก็ไหนจะต้องเลี้ยงดูคุณแม่ซึ่งท่านก็แก่มากแล้วไม่อยากให้มีเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยเพราะว่าบางทีการดิสเครดิตกันไปดิสเครดิตกันมาเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีกับทั้งคู่เลยไม่หรอกพี่ไม่ได้ทำอะไรหนิงที่สำคัญอ่ะพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มไม่ได้ทำอะไร แล้วถ้าวันหนึ่งเกิดพี่หนุ่มไม่มีงานขึ้นมาสมมตินะสมมติเกิดคนหลงเชื่อละว่าพี่หนุ่มไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้ววันหนึ่งพี่หนุ่มไม่มีงานขึ้นมาแล้วใครจะเลี้ยงวีจิใครจะเลี้ยงดูคุณแม่ง่ายๆก็คือถ้าพี่หนุ่มอดวีจิก็อดทุกคนก็อดกันหมดเลยใช่ใช่เพื่อนพี่หนุ่มคิดว่ากับคอมเมนต์ตรงเนี้ยหรือกับสิ่งที่หลายๆคนเขาคุยกันนอกรอบอะนะพี่หนุ่มคิดว่ายังไงก็พี่เขาคงจะต้องดูแลวิจิให้ดีที่สุดครับครับเพราะว่าพี่เชื่อมั่นว่าพี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่ดีแต่พี่เชื่อมั่นว่าพี่เป็นพ่อที่ดีครับจนถึงนาทีเนี้ยวันเนี้ยพี่หนุ่มให้อภัยอดีตภรรยาได้ไหมให้อภัยอยู่ให้อภัยไม่รู้คือไม่ได้บางทีก็ไม่รู้เรื่องไหมอันเนี้ยเขาขอโทษประมาณ20กว่าครั้งเมื่อกี้อะไรนะครับเขาขอโทษมา20กว่าครั้งเมื่อกี้ก็คือฟังจนชินแล้วครับครับอ๋องั้นแสดงว่าเรื่องอารมณ์แปรปรวนอ่ะมันเป็นตั้งแต่รู้จักกันตอนแรกเลยคือผมเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้ามันไม่ถูกใจหรือไม่สบอารมณ์เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมพูดในลักษณะของที่เราต้องการการแก้ไขและปรับปรุงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมก็บอกว่าผมไม่ไหวนะคือผมไม่ไหวแล้วกับการที่แบบว่าเป็นแบบนี้แล้วอีกวันข้ามคืนกลายเป็นอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงมันเลยทำให้หลายๆคนห่วงหลานมากๆห่วงวีจิมากๆพี่หนุ่มคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะยังไงต่อก็ไม่ยังไงครับพี่ก็จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาบอกให้พี่เลี้ยงครับแต่จริงๆนะกลับกันนะพี่ไม่ห่วงวีจิเลยเพราะรู้สึกว่าเขาว่าหนุ่มอะรักลูกมาก
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องดูแลวิจิให้ดีที่สุดใช่ป่ะใช่ครับเห็นไหมผมที่ไม่ห่วงเรื่องลูกเลยห่วงเรื่องอดีตภรรยาคุณแค่นั้นแหละเดี๋ยวงั้นขอถามส่วนตัวเมื่อกี้ก็ขอโทษน่ะแล้วก็ถามหนุ่มว่าให้อภัยไหมแต่หนุ่มไม่ตอบเอาอย่างนี้ผมถามดีกว่าว่าผมถามบ้างผมถามว่าพี่พีเคเห็นคลิปขอโทษพี่หนิงเห็นพี่บูมเห็นพี่รู้สึกไหมว่ามันเป็นการขอโทษหรือว่ามันเป็นการพูดไปเรื่อยๆถ้าถามหนิงนะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไงผมแบบผมอยากรู้ความรู้สึกไงอืมก็ตอบยากนะอืมงั้นเราเปลี่ยนเรื่องเราถามดีกว่าว่าหลังจากเนี้ยคือพี่หนุ่มอ่ะยังจะให้โอกาสเขาได้เจอลูกกันอีกไหมเพราะว่าทุกๆครั้งในคลิปหรือว่าอะไรคือเขาต้องการเรียกร้องอย่างเดียวว่าเขาอยากเจอลูกครับต้องการอยู่กับลูกคือตอนนี้ทุกรายละเอียดมันเก็บเอาไว้หมดแล้วครับว่าเขาเขียนไลน์มาชัดเจนว่าผมทำหน้าที่แม่ที่ดีอยู่แล้วว่าให้ลูกอยู่กับผมเขาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็ขออนุญาตบล็อกทุกคนครับผมก็เอาตามที่เขาประสงค์ครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ไปที่เขาต้องการหมดทุกที่นะในการพบลูกแต่ละครั้งเนี่ยตั้งแต่หนึ่งสองไปมูลนิธิกลับมาร้านอาหารกลับคือก็ทำตามที่เขาต้องการแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีโอกาสที่ไปถึงกลับมาฟ้องร้องกันอีกไหมผมจะไปฟ้องว่าได้ยังไงอ่ะฝั่งเขาเฮ้ฝั่งเขาแล้วแต่เลยเหรอแล้วแต่อยากจะทำอะไรทำมาพี่หนุ่มแต่ว่าอย่างวันเนี้ยอ่ะครับพี่หนุ่มบอกว่าโอเคอารมณ์ของอดีตภรรยาพี่หนุ่มอาจจะแบบสวิงไปสวิงมาแต่อย่างตอนเนี้ยวันเนี้ยณปัจจุบันเอาณปัจจุบันก่อนนะตอนเนี้ยเขาอารมณ์ดีละแล้วเขาก็ขอโทษละแสดงว่าพี่หนุ่มพูดอะไรผิดหรออย่างตอนนี้เขาอารมณ์ดีแล้วใช่เขาอารมณ์ดีแล้วแล้วเขาก็ขอโทษพี่หนุ่มแล้วแสดงว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็คงอยากจะเจอลูกแล้วถ้าเขาติดต่อพี่หนุ่มมาในอีกไม่กี่วันหรืออาจจะวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยว่าขออนุญาตเจอลูกพี่หนุ่มคิดว่าพี่หนุ่มจะยังไงกับเรื่องตรงนี้ตอนนี้ยังเจอไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าจริงๆนะคือผมไม่ทราบว่าคุณติ๊กเนี่ยไปทำอะไรมาแต่ละวันบ้างเพราะผมเนี่ยอยู่บ้านกักไม่ใช่กักตัวอยู่บ้านในบ้านกับลูกคือรู้ชีวิตความเป็นไปในขณะที่มันมีโรคระบาดขึ้นถูกไหมฮะแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละวันคุณติ๊กไปทำอะไรมาบ้างช่วงนี้ผมก็ต้องขออนุญาตยังไม่ให้พบก็คือในเรื่องของสถานการณ์ใช่แล้วอย่างที่บอกอ่ะวันนี้เรื่องโควิดเนี่ยมันรุนแรงมากคือเชื้อโรคเชื้อเลิกเนี่ยมันโตมันพัฒนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดวันนี้ต้องบอกก่อนตรงๆว่าไม่อยากให้ทุกคนมาเครียดเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กับผมผมตอบไปหมดแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนเอาเรื่องดีๆบ้างดีกว่าเรื่องดีๆนะเราเลิกคุยถึงเรื่องเครียดนะวันนี้เรื่องดีๆบอกเลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลยทุกคนต้องสนับสนุนมันเป็นส่วนหนึ่งไงคือว่าในขณะที่ทุกคนเครียดหรือว่าทุกคนอยากรู้เรื่องผมมาตอบแล้วตอนนี้ทุกคนต้องฟังสิ่งที่ดีๆที่ผมจะมอบให้กับทุกคนนั่นคืออะไรคุณหนุ่มถูกไหมคือผมอยากให้ตัวเองทุกคนเนี่ยนะฮะรู้ว่าเชื้อโรคมันพัฒนาไปขนาดไหนเรายิ่งต้องรักตัวเองมากขนาดนั้นผมเป็นพ่อผมบอกแล้วว่าเฮ้ยการเป็นพ่อเนี่ยมันออโตเมติกอยู่แล้วลูกเราโตขึ้นทุกวันยิ่งโควิดไม่ได้ไปไหนเล่นด้วยกันทุกวันเรายิ่งเห็นการพัฒนาของเขาทุกวันทุกวันทุกวันเรายิ่งต้องใส่ใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นนะครับลำดับแรกเลยคือต้องรับประทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เสริมด้วยนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B นะครับซึ่งผมเองเนี่ยทานเวลา1แคปซูลมาได้สักครึ่งปีละพอรู้สึกดีปุ๊บก็เลยบอกคนที่รักก็คือคุณแม่คุณแม่ก็เป็นคุณย่ามาเจอหลานก็มีความสุขมากขึ้นนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีแล้วทุกคนคงจะรู้ว่าไอ้ตัวมัลติวิตามินบีเนี่ยมันดียังไงนะครับก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าการพักผ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนใส่ใจตัวเองและที่คนเขาบอกอยู่เสมอว่าเฮ้ยไม่มีของดีในโลกนี้ที่ราคาไม่แพงหรอกผมบอกว่ามีครับนี่แหละครับของดีที่ราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้แต่ที่สำคัญคือเวลาจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆก็ตามต้องเลือกให้ดีเลือกให้ได้มาตรฐานที่ผมมั่นใจเพราะว่าโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015 นะครับ
มีรางวัลสินค้าขายดีจากวัสันปี2020นะครับท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020อาเซียนท็อปควอลิตี้อวอร์ดปี2020นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของบริษัทโนวาออร์แกนิกนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่คู่แล้วก็รับใช้คนไทยมามากกว่า9ปีนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยอุดหนุนเรามาตลอดเราเองก็อยากจะตอบแทนสู่สังคมนะครับซึ่งไม่นานมานี้เนี่ยเราก็เพิ่งไปบริจาคนะครับเพื่อซื้อเครื่องตรวจการนอนหลับและอุปกรณ์ทางแพทย์ให้กับสถาบันโรคทรวงอกนะครับแล้วก็มอบเครื่องดื่มกาแฟโกโก้ให้ผู้ที่มาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทยนะครับล่าสุดก็เอาถังเช่าแล้วก็กาแฟสิ่งของต่างๆมอบให้พี่ไทยนะครับเป็นตัวแทนไปมอบให้กับพี่น้องตามชุมชนต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่าทางบริษัทโนวาก็ยังเดินหน้านะครับเพื่อจะดูแลโครงการดีๆแบบนี้เพื่อตอบแทนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นกำลังใจที่ให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับคุณหมอพยาบาลแล้วอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ตัวแทนมาเองโปรโมชั่นวันนี้พิเศษสุดๆครับถ้าใครฟังแล้วต้องรีบโทรนะครับจะถือว่าโชคดีสุดๆนะครับวันนี้ก็คือวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดมี7กล่องนะครับเดี๋ยวก่อนสมัยก่อนมี6นี่นี่เพิ่มอีก1แล้วเป็น7จริงเหรอเป็น7กล่อง 1,000 บาทนะครับเอาราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มกล่องใช่เพิ่มอีก1กล่องนะครับพิเศษซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีทันทีกับกาแฟผสมถังเช่ารสสารสกัดเห็ดหลินจือที่คุณณวัฒน์ทานเป็นประจำจริงอีก6ถุงรวม30ซองต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเขาคือพกพาสะดวก2คอเลสเตอรอลเป็น 0% จริงนะครับกินเย็นได้ร้อนก็ได้และยังไม่พอครับนี่คือสิ่งที่พิเศษสุดๆคือเราแถมกาต้มน้ำไร้สายสแตนเลสนะครับความจุ 1.8 ลิตรฟรีอีก1เครื่องต้มครั้งหนึ่งสามารถชงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้6ซองโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะฮะ 2,000 บาทเท่านั้นให้รีบโทรมาที่020265888หรือ line @lp88 นะครับชุดทดลองนะครับ1กล่องราคา300บาทที่020265888หรือ line @lp88 นะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่าละ2ชุดนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีต้องรีบโทรนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven CJ Supermarket Mini Big C และ Jiffy ขนาด4แคปซูลราคา49บาทนะครับต้องบอกว่านอกจากผมนะฮะที่มั่นใจทานอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับพิธีกรชื่อดังนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นที่ฟีเวอร์ของประเทศไทย อย่างเช่นคุณพีเคก็ทานนะครับผมคุณณวัฒน์ก็ทานนะครับนางเอกยอดนิยมของเราน้องแพนเค้กกับคุณแม่ก็ทานนักกีฬาทีมชาติพี่บอลพาราดอนพี่สมจิตจงจอหอนะครับเพราะฉะนั้นย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีอยู่ที่บ้านนะครับกับคุยแซ่บโชว์วันนี้นะฮะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุด7กล่องนะนะราคา 1,000 บาทแต่พิเศษซื้อ2ชุดดีกว่าพอรับฟรีกับกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือจำนวน6ถุงรวม30ซองอันนี้ทานได้1เดือนเต็มเลยครับผมและที่พิเศษสุดคือกาต้มน้ำไร้สายสแตนเลสความจุ 1.8 ลิตรฟรีอีก1เครื่องให้รีบโทรมาที่020265888หรือ line @lp88 จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีต้องรีบโทรถ้าโทรมาปุ๊บคอลเซ็นเตอร์รับให้บอกก่อนเลยนะครับว่ากาต้มน้ำเหลือหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีรอรายการหน้ารอรายการหน้าเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาอีกไม่แต่ต้องบอกอย่างนี้สุดท้ายแล้วนะถ้าคำนวณแล้วนะซื้อ2ชุดอะคุ้มกว่าเพราะได้กาต้มน้ำไปด้วยกาต้มน้ำนี่ไปซื้อในห้างนะคือการต้มน้ำราคาก็เท่ากับชุดกว่าแล้วอ่ะใช่ไหมว่าต้องรีบซื้อตอนนี้นะเพราะว่าคุณหนุ่มก็บอกว่าจำกัดสิทธิ์ซื้อไม่เกินท่าละ2ชุดด้วย020265888หรือว่า line @lp88ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยอันดับแรกเลยเราสองคนไม่เอาเข้าปากแน่นอนอันดับสองคือถ้าของไม่ดีจริงไม่สามารถขายเซเว่นขาย CJ ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้อันนี้นะสำคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ของดีมีคุณภาพในราคาที่ถือว่าในราคาที่จับต้องได้ง่ายๆเลยเพราะว่าบริษัทโรงงานเนี่ยเอาคุณหนุ่มมาแล้วมาขายเองไม่ต้องมีคนกลางและอีกอย่างที่อยากจะบอกแบบนี้นะครับบอกพี่ PK บอกพี่หนิงบอกพี่บูมบอกแฟนๆรายการวีแซบโชว์คือตัวเราเองเนี่ยต้องสังเกตตัวเราเองก่อนเราอายุขนาดนี้เราขาดอะไรเราเกินอะไรเอ๊ะคอเลสเตอรอลเราสูงไหมเราควรจะลดอะไรลดปลาหมึกลดไข่แดงไหมหรือว่าอะไรทานผักมากขึ้นทานผลไม้คือมันต้องเอาเบสิกก่อนแล้วคุณค่อยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ว่า AIR ปั๊บฟังปั๊บค
คุณมาเลือกผลิตภัณฑ์สำอางผมไม่แนะนำแล้วหมูกระทะต่อเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอทุเรียนได้ไหมคุณต้องดูก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองขาดหรือว่าเหลืออะไรแล้วค่อยเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้สั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี7กล่องราคา 1,000 บาทนะครับพิเศษซื้อ2ชุดรับฟรีทันทีกาแฟผสมถังเช่าและสารสกัดเห็ดหลินจือจำนวน6ถุงนะครับและกาต้มน้ำไร้สายสแตนเลสความจุ 1.8 ลิตรฟรีอีก1เครื่องโทรมาที่020265888หรือ line @lp88 นะครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับต้องบอกว่าโนวาคุ้มค่าการช็อปและด้วยความห่วงใยเป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบโทรที่020265888หรือ line @lp88 ครับขอบคุณคุณหนุ่มมากเลยนะครับดอกไม้ที่สวยนะสคริปต์เราว่ารู้ว่าผ่านแล้วมาเยอะแต่คุณยังยิ้มได้คุณขอบคุณมากเพื่อนรักขอบคุณมากหนิงหนิงขอบคุณของขวัญที่ให้หลานขอบคุณมากๆเมื่อกี้จะขอถ่ายรูปกับทองนี่ให้เอาทองมาให้หลานโอ้ยขอบคุณจินด้วยนะขอบคุณค่ะฝากกระดิ่งมาด้วยค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่ายังมีอะไรดีๆมาฝากนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกับคุยแซ่บโชว์ค่ะไม่เมาสิเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซ่บกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซ่บโชว์แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ